ข่าวด่วนออนทัวร์ครับทุกคนวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็จะมาแสดงความดีใจนะครับกับ Home One Plus นะทุกคนซึ่งวันนี้บริษัท Home One Plus เนี่ยได้เข้าไปที่บ้านน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงนะครับร่วมกับสีเบเยอร์ครับทุกคนตอนนี้ก็คืองานสีเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านน้องแล้วนะครับแล้วก็นายช่างศรีสะเกษสร้างบ้านเคยเปรยๆเอาไว้นะครับว่าน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสีเบเยอร์เนาะทุกคนเราก็เดี๋ยวมารอลุ้นอีกทีแล้วกันแต่วันนี้บริษัท Home One Plus คือบริษัทที่ทำออกแบบทำกระเบื้องนะครับแล้วก็ออกแบบทาสีให้กับบ้านของน้องตอนนี้ก็เข้าไปที่บ้านของน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทาง Home One Plus เนี่ยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ว่าขอบคุณสีเบเยอร์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ทำให้ Home One Plus เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทำบ้านให้น้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็เอาง่ายๆก็คือสีเบเยอร์เนี่ยทุกคนไปให้ Home One Plus เนาะออกแบบนะครับในการทาสีบ้านของน้องครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่าร่วมกันในการทำบ้านของน้องนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าที่นายช่างช้างเนาะได้บอกว่าอุ๋งอิงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามารอให้นายช่างช้างออกมาพูดอีกทีนึงแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้ก็คือสีเข้าไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากให้บ้านของน้องเสร็จเร็วๆนะครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการทาสีก็เริ่มเข้าไปแล้วครับทุกคนแต่อันนี้ไม่รู้นะว่าจะเป็นการออกแบบหรือว่าจะเข้าไปทาเลยเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกได้ว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็พายุเข้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทาสีเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับเพราะการทาสีของบ้านเนี่ยครับทุกคนถ้าอากาศมันชื้นนะครับมันก็จะออกมาไม่ดีนั่นเองนะครับเนาะวันนี้น้องก็ได้เดินทางกับศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าเราเห็นป้านางได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนรถตู้ไปจอดที่บ้านหนองคูศรีสะเกษแล้วนะครับป้านางก็ได้มีการอัปเดตให้เราได้ชมเนาะว่าน้องกลับถึงบ้านแล้วเนื่องจากว่าวันนี้นะครับงานก็คือเลื่อนไปเนาะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเนื่องจากว่าโหพายุเข้าเป็นอาทิตย์เลยนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้ทีมงานทุกชีวิตด้วยกันแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับทุกคนโอ้โหขนาดฝนตกเนาะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คือแสดงเต็มที่กลางร่มแสดงให้ทุกคนได้ชมกันไปเลยครับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานแข่งเรือใช่ไหมทุกคนเมื่อวานนี้คืองานอะไรนะครับเป็นงานแข่งเรือเนาะแล้วคนแบบเป็นงานชมฟรีแล้วคนเยอะมากๆครับทุกคนเมื่อวานนี้ตั้งแต่น้องอุ๋งอิ่งไปบ้านแพงก้าวลงมาจากรถตู้ครับเรียกได้ว่าปรากฏการณ์โดนล้อมรถตู้เกิดขึ้นอีกแล้วสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าน้องลงมาเนี่ยโอ้โหเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับ FC คือเยอะมากๆแล้วต้องบอกว่าเหมือนแฟนคลับเนี่ยคิดถึงเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงที่น้องเนี่ยออนทัวร์คอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตก็จะอยู่ตามผับใช่มั้ยครับคนบ้านนอกอย่างเราๆเนี่ยก็จะแบบว่านะก็อยากเจอน้องใช่มั้ยครับอยากเจอน้องแบบบรรยากาศที่น้องไปขึ้นวงใหญ่แล้วก็ไปแสดงในงานใหญ่ๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าแฟนคลับเนี่ยนะครับอยากเจอน้องมากๆก็เลยแบบเกิดปรากฏการณ์รุมรถตู้เกิดขึ้นนะเมื่อวานเรียกได้ว่าพ่อเอกเนี่ยแทบจะลงรถไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็โอ้โหกระแสฟีเวอร์จริงๆสำหรับองค์อิ่มแพงแพงตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับนะเมื่อคืนนี้ก็คือโอ้โหยูทูบเบอร์ด้านหน้าเวทีก็คือเยอะอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็เมื่อวานนี้มาในชุดสีเขียวแล้วก่อนอื่นเลยอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมพี่แองจี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เนรมิตลุคของน้องออกมาได้สวยงามมากๆเมื่อวานนี้มาในชุดใหม่นะครับชุดใหม่แบบสีเขียวกันเลยทีเดียวแล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเคยโทรไปสัมภาษณ์เนาะคนที่ออกแบบชุดให้น้องอุ๋งอิ๋งในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับคนที่ออกแบบชุดเมื่อวานนี้ก็เป็นชุดสีเขียวสวยงามนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นมากที่ได้ออกแบบให้ชุดน้องอุ๋งอิ๋งนะครับซึ่งเป็น FC แฟนคลับของน้องอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เจอน้องตัวเป็นๆนะครับซึ่งแม่หน่อยเนี่ยส่งไซส์เนาะส่งไซส์น้องไปให้เขาแล้วเขาก็ส่งชุดมาครับทุกคนเรียกได้ว่าออกแบบชุดน้องมาได้สวยทุกชุดเลยก็ว่าได้ยิ่งแต่ชุดที่เป็นกระแสเป็นไวรัลนั่นคือชุดตอนที่น้องออกมาเต้ยลาเนาะทุกคนเป็นชุดสีขาวน้ำเงินนะครับชุดนั้นก็คือได้รับการตอบรับดีมากๆพิมพ์อิ่มเนี่ยก็เลยถามเขาว่าดีใจไหมที่ฝีมือของตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่บนภาพโปสเตอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหพี่ที่เขาเป็นออกแบบเนาะห้องเสื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ติดตามน้องเพราะว่าน้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเนาะซึ่งข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยคืออุ๋งอิ่งเนี่ยไปสร้างบ้านให้คุณยายคนพิการนะครับพี่เขาเลยแบบว่าประทับใจมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ทำชุดให้น้องได้ออกแบบชุดให้น้องนะครับทุกคนเนาะและเมื่อคืนนี้น้องก็มาในชุดสีเขียวกลางร่มร้องเพลงกันเลยทีเดียวสำหรับอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงนะครับหลายโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนในฤดูกาลนี้ต้องบอกได้ว่า
มีโชว์ที่น่าติดตามเยอะมากๆเมื่อวานนี้เขาก็มีลิสต์นะครับลิสต์รายชื่อโชว์ออกมาว่า FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีเนี่ยชอบโชว์ไหนมากที่สุดแต่นะครับแต่ทุกคนแต่ในลิสต์เนี่ยไม่มีโชว์ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าเขาตัดออกไปเนาะก็คือเหมือนเป็นช่วงศิลปินคือเขาตัดออกไปเลยอะนะครับเป็นช่วงแบบศิลปินที่คือทุกคนชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็โชว์ต่างๆเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นโชว์สะบัดของน้องปันปันเอง ก็ขึ้นมาอันดับที่1เลยนะนะครับสำหรับโชว์สะบัดคนชอบเยอะมากๆสำหรับน้องปันปันนะครับลองลงมาก็รู้สึกว่าจะเป็นโชว์ศรีสะเกษเพชรบ้านแพงนะครับเนาะแล้วก็โชว์ของน้องออมแอมด้วยนะครับก็ถือได้ว่าโชว์ปีนี้ก็คือมีอะไรให้เราดูเยอะมากๆสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกได้ว่านะครับน้องก็ถือได้ว่าพักผ่อนอีก1วันเนาะทุกคนหลังจากเปิดฤดูกาลมาเมื่อคืนนี้ก็คือเป็นงานแรกแหกหมานนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นงานที่เปิดตัวออกมาแล้วก็คนเยอะมากๆจริงๆนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และวันนี้ครับทุกคนหลังจากที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการนำเสนอข่าวนางเอกสาวออมแอมเพชรบ้านแพงไปเนาะเมื่อเช้านี้ก็ต้องบอกได้ว่าทุกคนเนี่ยเดินทางกลับบ้านนะครับบางคนบอกว่าทำไมออมแอมไม่มีโซเฟอร์นะครับต้องบอกได้ว่าปกติน้องเนี่ยมีอยู่นะทุกคนน้องก็มีเพื่อนร่วมเดินทางแต่เมื่อวานนี้เป็นการยกเลิกงานกระทันหันนะครับน้องก็เลยได้ขับรถกลับบ้านคนเดียวนั่นเองครับทุกคนน้องก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ทางทีมงานรถตู้ของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เพิ่งถึงช่วงเช้าเหมือนกันนะครับทุกคนไปจอดที่บ้านหนองคูช่วงเช้าเลยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันกับในช่างช้างเนาะแล้วก็มีทางโฮมวันพัทเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปดูแลเกี่ยวกับการทาสีของน้องร่วมด้วยกับสีเบเยอร์นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็หลายคนอยากให้บ้านน้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ต้องบอกได้ว่าศรีสะเกษสร้างบ้านเขาก็เต็มที่เหมือนกันครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นลายห้องน้ำอะไรต่างๆคือออกแบบมาได้ตามตรงสเปคของแม่หน่อยนะครับเพราะว่าแม่หน่อยเนี่ยอยากได้เป็นฟิลทะเลเนาะไม่ว่าจะเป็นโมเสกอะไรต่างๆที่เขาไปปูภายในห้องน้ำเนี่ยก็ถือได้ว่าสวยมากๆนะครับออกแบบได้ดีมากๆสำหรับในช่างศรีสะเกษสร้างบ้านงานละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วเรามารอดูกันว่างานสีจะออกมาแบบไหนนะครับจะออกมาตรงใจใครหลายๆคนหรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆคนก็อยากให้บ้านน้องเนี่ยเสร็จแล้วอยากให้น้องขึ้นบ้านใหม่อยากให้น้องอยู่บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ต้องบอกได้ว่านายช่างก็เร่งมือสุดๆจริงๆนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับทุกคนเนาะช่วงนี้ก็มีเป็นงานสีนะครับออกมาแล้วนะก็ดีใจกับน้องด้วยเพราะว่ากลับมาดูความสำเร็จของตัวเองที่บ้านอีก1วันนะสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับน้องเรียกได้ว่าช่างเนี่ยขนาดหน้าฝนตกขนาดไหนพายุเข้าช่างก็ยังเข้าไปทำนะทุกคนนะครับช่างเรียกได้ว่าเข้าทุกวันจริงๆสำหรับบ้านของน้องนะครับนายช่างศรีสะเกษสร้างบ้านต้องบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้เสียชื่อเหมือนกันนะทำบ้านให้คนดังทั้งทีเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ทำบ้านอุ๋งอิ๋งเพชรแพงมาเนี่ยในช่างศรีสะเกษสร้างบ้านก็บอกกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเหมือนกันนะว่าก็มีลูกค้าเพิ่มที่แบบว่าอยากได้บ้านเหมือนน้องนี่นะครับเพราะก็ได้มาเข้ามาดูงานแล้วก็เข้าไปว่าจ้างทีมงานศรีสะเกษสร้างบ้านเองทุกคนก็ถือได้ว่าทำให้น้องแบบดีมากๆนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับถนนลื่นนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับฝากทุกคนสนับสนุนอุ้มอิ่มได้รายการไม่ข้ามโฆษณานะครับ